จ้ารู้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงร้องไห้เพราะหลินหลุนซ่อนของบางอย่างเอาไว้บนตัวเจ้าเมื่อครู่ข้าก็รู้แล้วว่าในตัวเจ้ามีไอ้ปีศาจของหลีหลุนดังนั้นจึงขอร้องใต้เท้าเสี่ยวจัวให้ใช้เลือดปิงอีของเขามากำจัดไอ้ปีศาจชั่วร้ายในร่างกายเจ้าและใต้เท้าเสี่ยวจัวมีคุณธรรมเปี่ยมล้นเลือดของเขาจึงยิ่งมีพลังชำระล้างไอ้ชั่วร้ายเจ้าดูพลังปีศาจนี่สิดำมืดชั่วร้ายเป็นเพราะว่ามันงอกรากอย่างลึกลงไปในหัวใจของเจ้าเกิดความแค้นเกลียดโกรธกลายเป็นร่มไม้หนักหน่วงบดบังแสงอาทิตย์กดเจ้าไว้ในเงามืดที่มองไม่เห็นแสงตะวันหักลีหลุนสามารถเข้าสิงใครได้แล้วก็ฉะนั้นการผนึกขังเขาไว้ที่ใต้ห่วงก็ไร้ความหมายพวกเรากำลังรับมือกับผู้ที่เราไม่มีวันเอาชนะได้ก็ไม่หรอกเผาวิชาสิงร่างของหลีหลุนจะกลืนกินตนเองทุกครั้งที่ใช้อายุไขและพลังปีศาจของเขาจะถูกผลาญไปเป็นจำนวนมากทุกครั้งที่พวกเราทำลายการสิงร่างของหลีหลุนเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสทำลายร่างสิงของข้าอีกครั้งแล้วเจ้ายวนโจเจ้าโหดเหี้ยมมากจะตำยานนอแร่เชื่อมยินยางได้ช่วยดูดไอพยาบาททั้งในและนอกเคหะกำยานนอแร่กำยานนี้หลีหลุนน่าจะเป็นคนจุดวันแล้ววันเล่าส่งผลต่อสตินึกคิดของเจ้าตอนนี้เจ้าลองฟังเสียงในใจของเจ้าดูสิเจ้าเกลียดเฟยจริงๆเหรอทรมานจะให้เจ้ายืมหลายพิงเจ้าพึ่งพิงได้ด้วยเหรอแต่เท้าเสี่ยวจั๋วพึ่งพิงได้มากกว่าจริงๆไหล่ของเจ้าแบกรับทุกอย่างไว้ขอบคุณเจ้ากำลังชมข้าเหรอข้าก็แค่พูดไปตามความจริงหากไม่ใช่เพราะเท้าเสี่ยวจั๋วมีไหวพริบแกล้งหมดสติบุกเข้าถ้ำเสือพวกเราก็ไม่มีทางหาฆาตกรตัวจริงเจอได้ฆาตกรตัวจริงคือหลีหลุนต้องบอกว่าเป็นหลีหลุนกับข้าชงอู่ถึงจะถูกพวกเขาร่วมมือกันหรือนี่หักใจหนักแน่นดังหินผาร้อยปีผ่านไปเพียงพริบตา
ชิงเหนียวเกิดมาพร้อมกับปีกแต่กลับยอมถูกขังอยู่ในกรงถึงใจจะมีปีกก็ทำได้แค่จำกัดขอบเขตไปจิ๋วชอบดอกไม้ไฟตอนนี้เขาน่าจะมีความสุขมากเจ้าก็ชอบเลยทิวทัศน์แปลกตาที่เจ้าเคยเห็นในต้าฮวงยอดเยี่ยมกว่าของเล่นเล็กๆในโลกมนุษย์มากนะต้าฮวงทิวทัศน์แปลกตากว้างใหญ่ก็เป็นการสรรสร้างของฟ้าดินไม่เกี่ยวอะไรกับเหล่าปีศาจฉะนั้นในฐานะจอมปีศาจจะสามารถใช้อาคมเปลี่ยนดอกไม้ไฟให้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมไม่ว่าดอกไม้ไฟแบบนี้มันเย็นเย็นเหรอดูเหมือนจะอันตรายแต่ไม่แผดเผาผู้คนสมัยจักรพรรดิเหยาย่าขึ้นบันไดท้องพระโรงหากมีคนชั่วเข้ามาในราชสำนักมันจะชี้ไปทางนั้นชื่อของมันคือต้นหญ้าชีพาลาหญ้านี้แยกแยะจิตใจคนได้มองทะลุคำโกหกถ้ามันเจอคนพูดโกหกหญ้าก็จะงอห่อเหี่ยวโรยราอีกเดี๋ยวขลุ่ยมู่เซียวของข้าชี้ไปที่ใครคนนั้นก็ต้องตอบคำถามข้าหนึ่งข้อฉะนั้นพวกเราเริ่มกันเถอะได้ถามตามสบายเลยพี่เผยท่านเป็นสายลับของค่ายฉงอู่หรือเปล่านี่มันเรื่องอะไรกันหมายความว่าอย่างไรพวกเราได้รับจดหมายจากเต้าเท้าซื้อถูในจดหมายระบุว่ามีคนแจ้งข่าวให้ค่ายฉงอู่ก็หมายความว่าหนึ่งในพวกเรามีไส้ศึกของค่ายฉงอู่ค่ายฉงอู่รู้เส้นทางของพวกเราอย่างชัดเจนมาโดยตลอดพวกเราจึงถูกขัดขวางครั้งแล้วครั้งเล่าและคนที่รู้ว่าเราจะไปคุณหลุนมีน้อยมากค่ายฉงอู่กลับรู้ล่วงหน้าใช้ให้ชิงเกิงมาซุ่มโจมตีที่นี่ด้วยพลังเวทของคืบสมุทรบรรพตเดิมทีพวกเราควรไปถึงคุณหลุนเลยใครกันที่กระตุ้นให้อิงเลยเกิดความผิดพลาดทำให้พวกเราต้องมาที่เมืองสายน้ำซื่อนานคือว่าขอโทษทีนะตอนกำลังคิดถึงคุณหลุนจู่ๆก็ไปนึกถึงซื่อหนานตรงตีนเขาที่ใต้เท้าเผยพูดถึงว่ามีเทศกาลโคมไฟแล้วใครอีกที่จับพวกเราแยกกันให้เสี่ยวจัวไปดูลาดเราก่อนรอก่อนจะรออะไรเล่ารอยเสี่ยวจิ๋วถูกปีศาจจับกินเหรอเขาจะไม่รู้สึกว่าแปลกเหรออีกฝ่ายจับตัวเสี่ยวจิ๋วไปเห็นชัดว่าต้องการล่อให้พวกเราไปใต้เท้าจัวกับเจ้าหยวนโจตามไปแล้วด้วยความสามารถของพวกเขาจะต้องช่วยเสี่ยวจิ๋วออกมาได้แน่เราไปมีแต่จะสร้างความวุ่นวายอยู่ดูสถานการณ์ที่นี่รอเขากลับมาเถอะพี่เผยท่านเป็นสายลับของค่ายฉงอู่ใช่หรือไม่ข้าไม่ใช่
ใต้เท้าเผยท่านพูดโกหก